รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนซุปเปอร์พาวเวอร์จาก PTT Station สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะป่าชายเลนที่นี่ร่มรื่นมากๆเลยค่ะดิฉันอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูปูแสมปูดำสู่การจัดการธรรมชาติป่าชายเลนอย่างยั่งยืนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่และความรับผิดชอบของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตค่ะทางเดินที่ทอดยาวตลอดนะคะก็คือเป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงเรียนนะคะมายังป่าชายเลนทางเดินเหล่านี้แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ธรรมชาติต่างๆมากมายทีเดียวนะคะซึ่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพ.ได้สนับสนุนเงินในการสร้างทางเดินและฟื้นฟูธรรมชาติที่นี่ค่ะและโครงการนี้นะคะเข้าประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ดได้คะแนนเต็มร้อยไม่มีหักเลยค่ะซึ่งวันนี้รองเลขาธิการสำนักงานกกพ.นะคะมาเยี่ยมชมที่นี่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะผอ.มนตรีก็มาร่วมพูดคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผอ.คะศูนย์อนุรักษ์ที่นี่เนี่ยมีความสำคัญยังไงคะศูนย์อนุรักษ์ที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนะครับมีความสำคัญในเรื่องของการที่จะปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนและก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนซึ่งศูนย์นี้นะครับเราจะเน้นในเรื่องของการนำปูนำปลามาปล่อยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเป็นกรีนพาสเจอร์ให้กับชุมชนที่นี่สังเกตว่าป่าโกงกลางทั้งป่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในโรงเรียนป่าโกงกลางที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าโกงกลางที่โดนทำลายนะครับจากการเพาะเลี้ยงกุ้งมาก่อนต่อมานั้นทางจังหวัดได้ตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นที่นี่ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ปัจจุบันนี้ที่นี่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6มีนักเรียนอยู่ 2,700 คนนักเรียนที่นี่โชคดีนะครับมีป่าอยู่ข้างๆแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาสูดออกซิเจนได้เต็มปอดเลยครับพอคะโรงเรียนขอการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขอไปเท่าไหร่และเอามาทำอะไรบ้างเพราะประมาณที่เราขอโครงการไปยังกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 473,000 บาททำอะไรบ้างคะครับมีอยู่3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1นั้นเราทำทางเดินเป็นวอล์กเวย์ภายในป่าโกงกลางเพื่อที่จะให้นักเรียนหรือชุมชนได้เดินชมนะธรรมชาติในป่าโกงกลางประการที่2นั้นเรามาสร้างแหล่งเรียนรู้เรามาสร้างที่อยู่ให้กับปูเสมและปูดำนะเพื่อรักฟื้นฟูตัวที่3นะครับเราได้ทําในเชิงวิชาการเรามาทําปรับสมดุลของธรรมชาติในป่าโกงกลางให้มีความสมดุลรองดีคะในวันที่โรงเรียนของงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าวันนั้นมองยังไงคะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมดูแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยน่าจะวงกว้างมีหลายภาคส่วนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์นะคะมองเห็นวิสัยทัศน์ของท่านผอ.โรงเรียนที่มีมุมมองที่จะพัฒนานะพื้นที่เรียกว่าพอมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยกองทุนยินดีสนับสนุนเลยใช่ค่ะประโยชน์ที่ได้รับเป็นยังไงบ้างคะประโยชน์โดยส่วนรวมแล้วจะอยู่ยุทธ4ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกนั้นเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนให้กับท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติรอบโรงเรียนประการที่2นั้นเราต้องการที่จะสร้างวัฒนธรรมให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนว่าโดยการอนุรักษ์ปูดำปูเสมแล้วเมื่อถึงเทศกาลวันสำคัญเนี่ยให้ชาวบ้านก็ให้ชุมชนเนี่ยก็ใช้วันเกิดบ้านวันแต่งงานต้องมาปล่อยปูที่นี่นะครับประการที่3นั้นเรามุ่งเน้นไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมประการสุดท้าย
สังคมยั่งยืนนะชุมชนยั่งยืนเมื่อโรงเรียนทำศูนย์อนุรักษ์ปูเสมปูดำแล้วก็พ่อพันธุ์สัตว์น้ำทั้งปลาทั้งปูเนี่ยก็จะออกจากจุดนี้ไปอยู่บริเวณป่าโกงกลางป่าชายเลนแถวหมู่บ้านชุมชนก็ได้รับอานิสงส์ตรงนี้นะเป็นอาชีพหนึ่งที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมาคือเกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนนี้ขึ้นมาส่วนน้องๆ นักเรียนนะคะได้อะไรกันบ้างจากโครงการนี้ไปฟังน้องๆกันค่ะประโยชน์ที่เราได้รับเลยเนี่ยส่วนสำคัญก็คือในส่วนของการศึกษานะครับการที่เรามีสะพานทอดผ่านป่าชายเลนเนี่ยมันทำให้เราได้ศึกษากับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดมากครับแล้วก็การที่เราได้เห็นป่าชายเลนของจริงเนี่ยมันย่อมดีกว่าการที่เรามองตามรูปภาพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วมันย่อมเป็นประโยชน์มากครับกับนักเรียนที่เข้ามาเรียนในรั้วโรงเรียนครับพวกเราการที่มีสะพานนะคะก็คือมันจะช่วยในการเข้ามาศึกษาแบบทำโครงงานวิจัยโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ค่ะมันจะช่วยในการเดินลงไปหรือว่าทำอะไรกับเกี่ยวกับป่ากงกลางได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของป่ากงกลางภายในโรงเรียนเปรียบเสมือนว่าป่ากงกลางของโรงเรียนเนี่ยเป็นปอดของนักเรียนทั้งโรงเรียนท่านผู้ชมคะฟังน้องๆบอกแล้วน่าชื่นใจนะคะเด็กๆได้ประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยนะคะพอคะแบบนี้จะต่อยอดไปอย่างไรบ้างสิ่งที่เราคาดหวังมากในอนาคตก็คือเราจะพัฒนาจุดตรงนี้เป็นจุดแหล่งเรียนรู้จัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนะในบริเวณเทศบาลเมืองนครภูเก็ตในเทศบาลวิชิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นป่าโครงการที่อยู่กลางเมืองจะขอสนับสนุนเพิ่มไหมคะสำหรับในปีนี้เราตั้งใจว่าเราจะขอประมาณเนี่ยจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับซึ่งผมเชื่อว่าโครงการที่เราคาดหวังมากก็คือเราจะยกระดับจากแหล่งเรียนรู้ที่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงระบบนิเวศนะครับโดยดึงชุมชนเข้ามาให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวรองดีคะโรงเรียนจะต่อยอดแบบนี้เนี่ยมีโอกาสขอเพิ่มไหมคะรู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่จะมีการต่อยอดโครงการที่เป็นประโยชน์นะคะแต่ก็โครงการก็ต้องผ่านกระบวนการประชาคมนะคะจากชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านะคะที่จะเห็นชอบร่วมกันที่จะดำเนินโครงการแบบนี้ต่อไปนะพอมนตรีคะการมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ก็จะมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตั้งขึ้นพอมองยังไงคะครับผมมองว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าได้นำส่วนหนึ่งที่โรงไฟฟ้าเนี่ยมาคืนทุนให้กับสังคมในชุมชนเมื่อสังคมได้รับทุนตรงนี้นำมาดำเนินการนะครับก็จะเกิดความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่เห็นปัจจุบันนี้นะครับเกิดประโยชน์กับองค์รวมนะคะสังคมและประเทศชาตินั่นเองนะคะผมขอเชิญคุณสร้อยฟ้าและรองฤดีนี่ไปร่วมปลูกป่ากับเราแล้วก็ปล่อยปูดำด้วยทำอะไรด้วยหัวใจนะครับยิ่งใหญ่เสมอยินดีเลยค่ะไปด้วยกันค่ะชวนท่านผู้ชมไปดูการร้องเพลงจ่อยกันบ้างค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดึงศิลปินแห่งชาติร้องจ่อยเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้าค่ะพลังงานมันคงและเพียงพอคนในประเทศนี้เนาะมีไฟฟ้าใช้แต่ชาวบ้านหลายแห่งยังเข้าใจผิดให้เวลาเขาสักนิดค่อยคิดแก้ไขพลังงานจากแสงอาทิตย์แสงสว่างความร้อนลองคิดผลิตไฟฟ้าใช้ขยะล้นเมืองที่อึดอัดเราก็นำมากำจัดผลิตไฟฟ้าได้พลังงานสะอาดช่วยลดโลกร้อนพลังงานสะอาดช่วยลดโลกร้อนชีวิตดีกว่าแต่ก่อนนะแค่เราเข้าใจมีอะไรอีกไหมที่อยากให้รู้มีอะไรอีกไหมที่อยากให้รู้มามักจะพาไปดูข้างในเอชาเอชาศิลปินแห่งชาติปี2562คุณแม่ศรีนวลขำอาจเก่งทัชยะศิลปินนักร้องชื่อดังและลำไยไหทองคำร่วมร้องฉ่อยชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้าในโครงการฉ่อยเจอร์นี่กับกกพ.โดยสำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรมีดร.บรรทูลเศรษฐศิโรจน์กรรมการกำกับกิจการพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นประธานเปิดโครงการเราเห็นว่าฉ่อยเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ศิลปะพื้นบ้านที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยครับแล้วสามารถที่จะสื่อสารถ่ายทอดให้กับทุกกลุ่มวัยได้เพราะว่าเราเลือกใช้ศิลปินทั้งสองรุ่น
นะครับทั้งคุณแม่ศรีนวลทั้งคุณเก่งทัชยะซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นตัวแทนของทั้งคนรุ่นอาวุโสหน่อยกับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นตัวผู้ที่สื่อสารเนี่ยก็เข้าถึงทุกกลุ่มต้องการให้ประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับการดูแลกำกับกิจการไฟฟ้าทั้งเรื่องของราคาบทบาทของกกพ.ในการที่จะกำกับกิจการไฟฟ้าทั้งในแง่ของความมั่นคงนะครับการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้ไฟสิ่งเหล่านี้ครับคือสาระที่จะใช้สื่อช่อยเป็นการถ่ายทอดความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันคือตอนนี้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่คนยังมีความสับสนยังมีคำถามอยู่มากเพราะฉะนั้นถ้าผ่านจากโครงการนี้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องลดความสับสนลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้นะครับหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟค่า FT นะครับเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของโรงไฟฟ้าการดูแลโดยกกพ.มีบทบาทอย่างไรประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไรนี่คือความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ครับอยากการอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องแย่มีหน่วยงานดูแลและช่วยแก้ไขหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหน้าที่นะครับกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าให้ทั่วถึงทั่วหน้าแล้วก็ปลอดภัยภารกิจกองทุนพัฒนาไฟฟ้าวัตถุประสงค์นานาก็ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อเราทุกคนในชุมชนนี้ต้องนำสิ่งดีๆนะมามอบไว้ให้ว่าเพื่อท่านผู้ชมคะการแสดงฉ่อยประกอบเรื่องราวด้านไฟฟ้าเป็นสีสันที่สร้างความสุขความสนุกนะคะดึงดูดผู้ชมให้เข้าใจเนื้อหาด้านไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีค่ะสำนักงานกกพ.ก็คาดหวังว่าโครงการฉ่อยเจอร์นี่กับกกพ.จะสร้างความรู้ความเข้าใจด้านไฟฟ้าให้คนไทยได้มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกันค่ะดิฉันอยู่ที่ห้องไฮโดรคาร์บอนแวลูเชนคอลลาโบเรชั่นเซ็นเตอร์ซึ่งในห้องนี้นะคะจะใช้เป็นการดำเนินการโครงการดิจิทัลค่ะซึ่งธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายของปตท.นะคะได้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งพลังงานไทยสู่ธุรกิจใหม่เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ค่ะพาท่านผู้ชมรู้จักธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายปตท.กันค่ะหนึ่งในธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายก็คือธุรกิจการค้าระหว่างประเทศซึ่งทำหน้าที่นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากต่างประเทศเข้ามาตามความต้องการใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยเสริมความแข็งแกร่งด้านพลังงานล่าสุดนี้ LNG ต่ำกว่า10ดอลลาร์ต่อล้าน BTU คุณประสงค์อินทรัตน์หนองไผ่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายปตท.บอกว่าในปีนี้ปตท.เตรียมนำเข้า LNG เกือบ100ลำเรือหรือกว่า6ล้านตันป้อนให้โรงไฟฟ้าเนื่องจากยอดการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นจากอากาศที่ร้อนจัดและเศรษฐกิจท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวห้องนี้เป็นห้องไฮโดรคาร์บอนเวโลเชนคอลลาโบเรชั่นทาวเวอร์หรือว่า HVCT นะครับเราก็พยายามจะแอพพลายเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลนะครับบวกกับเทคโนโลยีเรื่องของ AI นะครับเรื่องของ Big Data ต่างๆมาช่วยวิเคราะห์นะครับทางดาวซิมเองโดยเฉพาะธุรกิจเทรดดิ้งก็มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องการเข้าไปหา LNG ในส่วนที่ประเทศเราขาดนะครับซัพพลายเชนเนี่ยมันยาวนะครับจากแหล่งต้นทางที่เราไปทำสัญญาซื้ อพลังงานในรูปต่างๆนะครับมีเรื่องของการขนส่งมีเรื่องของการบริหารจัดการท่าเรือนะครับการบริหารถังนะครับแล้วก็การจัดจำหน่ายไปยังคลังแก๊สต่างๆจนไปถึงผู้บริโภคเรื่องของความต้องการใช้พลังงานเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแต่ว่าก็มีปัจจัยหลากหลายนะครับปีนี้เราเปิดการท่องเที่ยวเข้ามาถูกไหมครับช่วงมีนาเมษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราใช้แก๊สค่อนข้างเยอะในพาร์ทของการผลิตไฟฟ้าเราก็ต้องหาเรื่องของเชื้อเพลิงต่างๆมาซัพพลายให้เพียงพอค
ือเท่ากับว่าสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยนะคะในแง่ของการบริหารเรื่องของราคาแล้วก็อย่าง LNG เนี่ยมองราคาเป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มจากนี้ไปเรื่องของการนำเข้า LNG เนี่ยเราทำตามนโยบายนะครับของกระทรวงพลังงานนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเทรนด์ของสปอต LNG ในปีนี้เนี่ยก็มีทิศทางที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะครับเราคงไม่เห็นราคา LNG ที่แพงมากๆนะครับวันนี้ณเวลานี้อาจจะอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า10เหรียญต่อล้าน BTU นะครับก็เชื่อว่าระดับราคาไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากนี้เยอะนะครับคุณพงพันธ์อมรวิวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปตท.บอกว่าบทบาทของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในการขยายเครือข่ายทางการค้าให้ครอบคลุมทั่วโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดและนำรายได้เข้าประเทศไทยรวมถึงการสร้างธุรกิจใหม่ๆที่ตอบโจทย์โลกพลังงานที่กำลังเปลี่ยนไปดังนั้นหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงมีสำนักงานการค้าอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของทุกภูมิภาคทั่วโลกโดยคาดว่าปี2566นี้จะมีปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นจาก2565ที่มีปริมาณการค้ารวมมากกว่า 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันครอบคลุมมากกว่า70ประเทศทั่วโลกคุณนพดลปิ่นสุภาประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายปตท.บอกว่าธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตามพันธกิจหลักและก้าวสู่ธุรกิจใหม่ตามวิสัยทัศน์ Powering Lives with Future Energy and Beyond พร้อมเติบโตในธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเครดิตเทรดดิ้งการค้าเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเป็นต้นซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนกลุ่มปตท.และประเทศไทยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมท่านผู้ชมคะการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนหรือ Sustainable Village นะคะทั้งประเทศข้าราชการกระทรวงมหาดไทยต้องพร้อมทำงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาคุยเรื่องนี้นะคะการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านปลัดคะเตรียมความพร้อมข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอย่างไรต้องมีการฝึกอบรมกันยังไงบ้างคะเราก็เชิญมาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีเรื่องของแพชชั่นในการที่จะทำงานเป็นภาคีเครือข่ายนะครับคือ7ภาคีเครือข่ายในสังคมเนี่ยนะทั้งราชการนักวิชาการผู้นำศาสนาภาคธุรกิจเอกชนประชาสังคม NGO แล้วก็สื่อมวลชนอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและต้องเอามาเป็นภาคีเครือข่ายในการทำงานที่เราเรียกว่าทำงานแบบบูรณาการคือ1ทีมบูรณาการ2งานทุกงานนะของทุกกระทรวงนะรวมทั้งไม่ใช่งานของกระทรวงแต่ว่าถ้ามันส่งผลดีกับชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนทุกเรื่องเป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องช่วยกันมีการฝึกอบรมข้าราชการอย่างหนักเลยใช่ฮะก็เพราะว่าเราต้องมาทำความเข้าใจร่วมกันว่ายุคสมัยนี้มันไม่ใช่ยุคเจ้าขุนมูลนายนะแต่เป็นยุคที่เราต้องทำงานแบบภาคีเครือข่ายไอ้เป้าหมายการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยพวกเราเนี่ยได้รับแนวคำสอนจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาอย่างยาวนานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันของเราท่านก็ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริแนวพระราชปณิธานต่างๆเพื่อที่จะยังประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเราเราให้ความสำคัญกับนายอำเภอผู้ว่าเป็นผู้นำเป็นเหมือนแม่เหล็กที่จะดึงเอาทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนเนี่ยจับมือทำงานให้พี่น้องประชาชนให้ความสำคัญว่าเอาคุณไปหาทีมมาเอาทีมมากินอยู่ด้วยกันที่สปช878อำเภอก็ฝึกเรียบร้อยผู้ว่ารายการจังหวัดปลัดกระทรวงรองอธิบดีรองปลัดกระทรวงอธิบดีอะไรทั้งหลายก็มาฝึกอบรมไปล่าสุดตอนนี้เราก็ฝึกอบรมผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ตรวจราชการกรมทุกกรมก็เพื่อให้เข้าใจร่วมกันว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17ข้อของ UN เนี่ยมาจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราจะนำไปสู่พี่น้องประชาชนเนี่ย
มีเรื่องราวต่างๆที่เป็นเป้าหมายก็คือเรื่องอย่างเช่นเรื่องหมู่บ้านยั่งยืนผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ตรวจราชการกรมก็ต้องไปบูรณาการกันในการที่จะไปปลุกเล้าตรวจติดตามกระตุ้นนะให้ในอำเภอกับทีมข้าราชการผู้รับผิดชอบช่วยกันทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายนะท่านผู้ว่าก็ต้องเอาใจใส่หนุนเสริมเพื่อที่จะทำให้ในอำเภอเนี่ยทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายไปทำงานร่วมพี่น้องประชาชนเพื่อก่อให้เกิดหมู่บ้านยั่งยืนให้ได้เป้าหมายคือหมู่บ้านยั่งยืนประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะตอนนี้เนื้อหาที่ในอำเภอได้เข้าฝึกอบรมเนี่ยเราเห็นกันไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนื้อหาที่ท่านผู้ตรวจราชการเนี่ยต้องฝึกอบรมนี่คืออะไรบ้างมีลักษณะที่ล้อกันไปเพราะว่าท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ตรวจราชการกรมทุกกรมนะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ต้องรู้ภาพโดยรวมสิ่งที่เป็นหลักการในการที่หลังจากนำเอาทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนามาสู่การดำรงชีวิตของผู้คนเนี่ยทำแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรว่าในพื้นที่เขาทำอย่างไรเราก็ให้ไปดูที่ศูนย์ภูมิรักษ์ของมูลนิธิชัยพัฒนาเหมือนห้องเรียนที่ทำจริงปฏิบัติจริงโดยการน้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนาจนทำให้เขามีความสุขอย่างยั่งยืนช่วยเหลือตัวเองได้ธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูมีผลประโยชน์เกิดขึ้นกับส่วนรวมจริงไปฝึกอบรมในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยหมู่บ้านยั่งยืนเป็นยังไง มี KPI อะไรพอผู้ตรวจมาเข้าฝึกอบรมแล้วปลัดจังหวัดก็เข้าฝึกอบรมด้วยใช่ไหมคะฝึกอบรมเพื่อที่จะเดินล้อกันไปตรวจงานก็จะรู้ว่าสิ่งที่ในอำเภอทำที่ขับเคลื่อนอยู่นะตรงวัตถุประสงค์ไหมมันจะเกิดผลดีกับชุมชนอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาดูแลตัวเองมาช่วยกันดูแลครอบครัวดูแลชุมชนตำบลหมู่บ้านของตัวเองแล้วก็ไม่ไปทิ้งลูกหลานนะครับให้กลายเป็นคนไร้รากคือลืมประเพณีวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จำเป็นที่ต้องให้มาคุยกันเหมือนเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะขับเคลื่อนร่วมกันนะคะไปสู่หมู่บ้านยั่งยืนนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะอันนี้เป็นภารกิจหน้าที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเลยเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยตอนนี้นะคะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยดิฉันสร้อยฟ้าลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะครับAmarin TV.